แน็กชาลีขอเลือกงานมุ่งเอาดีด้านรีวิวหลังอดีตถูกโกงเงินนับล้านไม่เข็ดไม่จำแน็กชาลีขอเลือกงานมุ่งเอาดีด้านรีวิวหลังอดีตถูกโกงเงินนับล้านไม่เข็ดไม่จำแน็กชาลีขอเลือกงานวันที่7กุมภาพันธ์ณเดอะวันเรสซิเดนต์โฮเทลนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีไตรรัตน์มาร่วมงานบวงสรวงภาพยนตร์16/5/19เดือด My True FriendThe Beginning พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการกลับมารับงานรีวิวเพิ่มมากขึ้นหลังถูกโกงค่าตัวนับล้านจากงานอีเวนต์พร้อมอัปเดตสถานะหัวใจแน็กชาลีอาเธอร์เฮเพลงรักเฮียเฮียทะลุ1ล้านวิวฉลองอาหารเช้าสุดดื่มดำแหวกแนวแน็กชาลีเบรกลับงานหนังคนด่าเบื่อที่หน้ารีวิวงานไม่ผ่านโดนติงสกปรกเกินไปแน็กชาลีแจงดราม่ากันไม่ให้ซีนโฟกัสเบรกน้องอาเธอร์พร้อมเผยอาการงูกัดช่วงโควิดเป็นอย่างไรบ้างสบายดีครับแต่จริงๆก็ไม่ดีหลายอย่างเหมือนกันผมว่าปีที่แล้วเป็นปีชงของผมเลยนะหลายๆอย่างมากมันเยอะมากเรื่องไม่ดีปีนี้ก็คิดว่าอยากให้มันดีขึ้นครับแต่งานก็เข้าเยอะอยู่นะปีที่แล้วผมว่ามันพลาดตรงตัวเราผมดันเป็นคนที่ไม่ค่อยกระตือรือร้นเพราะว่าเราทำงานเองพอเราคิดเองหมดปุ๊บมันก็จะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นที่มีทีมมีอะไรมันเลยทำให้เราไม่ได้ทำงานเยอะทั้งที่เราโชคดีกว่าคนอื่นมากๆที่มีงานเข้ามาแต่เราไม่ได้ทำทั้งหมดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คิดว่ามันเป็นปีชงสำหรับเราหัวเราะมันเยอะมากจริงๆนะปีที่แล้วทั้งมอเตอร์ไซค์คว่ำโดนโกงทำงานไม่ได้ตังเยอะมากเลยครับแล้วตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นหรือยังไม่รู้เหมือนกันครับเพราะมันเพิ่งต้นปีหัวเราะแต่ผ่านวันเกิดมาแล้วก็ขอให้มนดีขึ้นสาธุต่อไปเราจะต้องปรับการทำงานอย่างไรบ้างจะขอรับค่าตัวก่อนเลยไหมเพื่อไม่ให้โดนโกงอีกตอนที่ผมโดนโกงถ้าเป็นคนอื่นอาจจะโดนแล้วมีแรงทำงานกระตือรือร้นแต่ผมมันกลายเป็นขี้เกียจไปเลยเราโดนทั้งหนังทั้งงานเลยทำให้เรารู้สึกว่าขี้เกียจทำอะไรไปหมดเลยซึ่งมันเป็นความคิดที่ผิดมากเลยนะแล้วตอนหลังก็มาเสียดายว่าทำไมไม่รีบทำงานรวมแล้วเราโดนโกงไปเท่าไหร่ก็เยอะอยู่นะเป็นล้านแหละผู้จัดการส่วนตัวก็ไม่มีครับปีนี้ก็มีคนใกล้คอยเตือนหน่อยเพราะปีที่ผมทำงานเยอะผมคุยเองทุกงานจริงๆแล้วงานที่แทบไม่ได้ตังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานอีเวนต์เพราะมันต้องลงว่ากี่วันถึงจะได้เงินพอเขาถามมาเราก็ลืมแล้วเพราะเราทำหลายอย่างเราก็มานั่งนึกทีหลังที่ไหนเขาดีลองทักไปถามเขาก็ตอบเราแล้วก็แบบเฮ้ยยังไม่ได้จ่ายมีจริงๆนะแบบนี้เราไม่ตามหรือไม่รับเงินก่อนที่จะขึ้นเวทีหรือไม่ผมเป็นพวกชอบทำงานให้เสร็จก่อนเหมือนอย่างรีวิวเราก็ชอบทำให้เสร็จก่อนลงก่อนถึงทำเรื่องรับเงินพอเจอปัญหาแบบนี้อยากลองมีผู้จัดการมาช่วยไหมคือตอนเด็กๆก็มีหลายคนที่พยายามอยู่กับเราแต่อยู่ไม่ได้หัวเราะมันไม่มีใครอยู่ได้ไม่ใช่เราเยอะหรืออะไรนะแต่เป็นความที่เราทำงานน้อยมากคนเขาก็อยู่ด้วยไม่ได้งานนี้มาทำไหมก็ไม่ทำงานนี้ทำไหมเราก็ไม่ทำจนเขาอยู่ไม่ได้แต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วปีนี้ตั้งใจจะปรับให้มันเป็นยังไงปีนี้อยากทำงานนะเราจับทางเราได้แล้วว่าจริงๆเราทำงานที่ถนัดสุดจะเป็นพวกรีวิวเพราะว่าลองไปทำเพลงทำอะไรแล้วไม่มีคนฟังหัวเราะก็เลยรู้สึกว่ามาทำงานด้วยรีวิวนี่แหละดีที่สุดหรือว่าอาจจะเป็น YouTube กับเขาบ้างก็ได้เพราะจริงๆชีวิตผมมีอะไรให้ถ่ายเยอะมากแล้วเรื่องรับเงินเราจะจัดการอย่างไรอาจจะมีรับเงินก่อนบ้างเหมือนคนอื่นที่เขาทำ
รับมาก่อนครึ่งหนึ่งแต่ผมอะไม่ค่อยทำแบบนั้นเพราะไม่มีทีมเราเคยมีปัญหาว่าพอรับมาครึ่งหนึ่งแล้วมันทำให้เราเครียดพอรับมาแล้วคิดไม่ได้คิดไม่ทันมันก็ทำให้มีปัญหาได้เลยรู้สึกว่าเราขอรับงานมาดูก่อนนะว่าอันนี้เราคิดออกไหมเราทำได้ไหมแล้วเราค่อยทำแล้วยอดเงินที่มันหายไปหลักล้านเราจะจัดการยังไงจริงๆถ้าใครรู้จักชีวิตผมนะโดนเยอะมากโดนอะไรหลายอย่างตั้งแต่เด็กๆแล้วมันเลยอาจจะชินไปแล้วก็ได้เอาง่ายๆผมยังไม่ไปแจ้งความเลยนะที่ผมโดนโกงทำบ้านเรารู้สึกว่าเราสงสารช่างตอนโควิดเราก็จ้างเขามาทำงานกันเยอะๆเขาก็ขอเบิกแล้วก็หายไปเลยเราก็รีบเอามอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ไปขายร้านที่เรารู้จักก็ยังโดนโกงอีกเอารถไปขายแล้วก็ไม่เอาเงินให้เราต้องไปไล่ตามกันทำไมเราถึงนิ่งทำไมไม่ไปแจ้งความผมเป็นคนแบบนี้มีปัญหาก็ไม่ได้ไปแจ้งไม่ได้อะไรถามว่ามีโกรธบ้างไหมไม่โกรธหรอกผมว่าทุกอย่างเราไปโทษใครไม่ได้มันต้องโทษเราเองเราไปจ่ายทั้งหมดเราไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาจ่ายเป็นงวดสัญญามันก็มีแม่ว่าอย่างไรบ้างตอนแรกแม่ก็ไม่รู้เราก็บอกว่าช่างไปทำโน่นทำนี่ตอนนี้แม่รู้แล้วแต่แม่ก็ใจดีไม่ว่าอะไรแม่ก็เป็นเหมือนกันหัวเราะเพราะรู้ว่าเราเป็นคนแบบนี้คนเลยเข้ามาโกงอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าผมก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วโดนมาเยอะแต่มันก็คือตัวเราไปเรื่อยๆแบบนี้แหละหัวเราะเข็ดบ้างไหมมีครับบางทีก็คิดว่าครั้งหน้าเราจะไม่ทำแบบนี้แล้วแต่พอถึงเวลามันก็ไม่ได้จริงๆวันเกิดปีนี้ให้ของขวัญตัวเองบ้างไหมไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่บ้านแล้วก็กินแต่ของที่คนส่งมามีอะไรส่งมาก็กินให้หมดแต่ปีนี้คนส่งมาไม่เยอะนะส่วนใหญ่จะเป็นเค้กแต่จริงๆส่งอะไรมาผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆทุกคนน่ารักมากกินทุกอย่างจริงๆแน็กชาลีขอเลือกงานอายุ28แล้วเป็นอย่างไรบ้างเร็วมากอายุ28แล้ววันนี้มากองนี้เจอเด็กอายุ 15-17 เต็มไปหมดเลยแล้วเรา28หัวเราะย้อนไปตอนเป็นเจี๊ยบแฟนฉันคิดว่าเวลามันผ่านไปเร็วไหมตอนเจี๊ยบอายุ9ขวบผมว่ามันเร็วมากนะพอถึงเวลานี้มันสลับกันแล้วแต่ก่อนเรามากองเราเป็นเด็กเราเจอผู้ใหญ่แต่ว่าตอนนี้เรามาแล้วเรากลายเป็นแก่สุดในกองจริงๆนะมาเจอเด็กๆ ก็รู้สึกไม่ดีนะหัวเราะรู้แบบว่าโอ๊ยแก่แล้วเด็กไหวเราทุกคนเลยมันไวมากแป๊บเดียวจะ30แล้ววางแผนเรื่องครอบครัวไว้บ้างหรือยังโอ้ยไม่มีอะผมวางแผนว่าไม่อยากมีให้ได้นานที่สุดผมรู้สึกว่าตอนนี้ยังอยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยังอยากเลี้ยงสัตว์ของผมชีวิตเราพอไปจริงจังกับใครมันยากแต่ตอนนี้ก็มีคุยบ้างกับคนโน้นคนนี้แต่ยังไม่ได้มีแฟนจริงจังจะโสดไปตลอดชีวิตเลยไหมใจอคิดแบบนั้นนะถ้าคนรู้จักผมจะรู้ไม่อยากมีลูกไม่อยากแต่งงานครับคนที่จะเข้ามาก็ต้องรับให้ได้ใช่ไหมใช่ถ้ารับได้จุดจบก็คงต้องไปอยู่ในป่าหัวเราะต้องเป็นคู่ที่แบบพร้อมไปอยู่ในป่าด้วยกันได้แต่ยังหาไม่เจอจากปากสรยุทธ สุทัศนจินดาหลังได้พักโทษจะไปทำงานที่ไหนสรยุทธ สุทัศนจินดาหลังจากที่กำลังจะได้พักโทษในวันที่14มีนาคม2564ที่จะถึงนี้จะไปทำงานที่ไหนเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อบันทึกเทปรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำซึ่งครั้งนี้จะเป็นการอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่พ.ศ.เพื่อที่ผ่านการพิจารณาของสภาเพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายฉบับดังกล่าวรายการดังกล่าวนั้นมีนายสรยุทธ สุทัศนจินดาผู้ต้องขังเป็นพิธีกรรายการดังกล่าวทั้งนี้มีการสอบถามเรื่องราวความเป็นอยู่ของนายสรยุทธและมีการยืนยันว่านายสรยุทธจะกลับไปทำงานที่ช่องสามอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนายสรยุทธยังคงรับปากว่าจะกลับมาช่วยงานเป็นพิธีกรในรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำเพื่อให้ความรู้กับผู้ต้องขังเหมือนเดิมสำหรับนายสรยุทธสุทัศนจินดาเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมถูกคุมมาขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมีกำหนดโทษตามคำพิพากษา6ปี24เดือนต่อมาได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2563ทั้งสองรอบคงเหลือโทษจำคุกครั้งหลังสุด3ปี6เดือน20วันเมื่อหักวันต้องโทษจำคุกมาแล้วจึงเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก2ปี4เดือน14วัน